ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แผ่นดินของเราค่ะพร้อมหรือยังคะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะครับตอนนี้เข้ามาฟังขนาดนี้แล้วอันนี้หมายถึงนเรนหรือว่าใครคะอันนี้หมายถึงคุณผู้ฟังครับแหมถ้าไม่พร้อมนี่ไม่มีทางเปิดฟังแน่นอนคิดว่าหมายถึงนเรนเพราะ นเรนวันนี้นเรนต้องพร้อมแล้วล่ะค่ะในการที่จะให้คำตอบกับสิ่งที่ภคินีสงสัยนี่คนนี้ต้องพร้อมนะคะดูตัวนเรนนี่จะไม่พร้อมอะไรสักอย่างเลยนะครับไม่พร้อมแต่งงานไม่พร้อมทำงานไม่พร้อมตัดสินใจโอ้เหนื่อยแม้แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือพร้อมที่จะคุยกับภคินีอันนี้พร้อมมากค่ะมองบนครับมองบนวันนี้เราก็มาต่อกันนะคะกับการพูดคุยของนเรนแล้วก็ภคินีในขณะที่อัชรากับสายสวรรค์นู่นเนี่ยไปอยู่หน้าจอละครไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่หน้าจอละครหน้าเวทีนะคะในขณะที่ภคินีก็โอ้ตายละไม่อยากจะคุยแบบฟ้าเสียงเครื่องดนตรีมาคุยกันเองดีกว่ายังไงตอนที่แล้วเราค้างกันไว้อยู่นะครับเหมือนนเรนจะพูดอะไรบางอย่างกับภคินีเดี๋ยววันนี้รู้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคำถามที่บอกว่าเรื่องระหว่างนเรนกับสุดาจริงๆแล้วมันมีอะไรเหมือนกับที่สังคมเขาเล่าลือกันไหมเพราะอันนี้ในฐานะที่เป็นน้องสาวของอัชราแน่นอนนะคะมีผลกระทบต่ออัชราแต่ดิฉันเองไม่แน่ใจว่าภคินีนั้นอยากรู้เพื่ออัชราหรืออยากรู้เพื่ออะไรมาเลยค่ะคุณจิตรินคะคุณนเรนคะครับมาตอบกันเลยค่ะกับคำถามที่หลายคนอยากฟังนะคะโดยเฉพาะภคินีกับตอนที่10เจ็ดแผ่นดินของเราค่ะนเรนได้ฟังก็ยักไหล่นั่งข้างๆภคินีหัวเราะก่อนจะตอบว่า โอ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรพิสดารไปกว่านั้นนอกจากเราชอบกันในฐานะเพื่อนเที่ยวเตร่ด้วยกันในฐานะเพื่อนแล้วก็ตราบใดที่ใจเราไม่ได้คิดถึงกันและกันไกลเกินไปกว่าในฐานะเพื่อนตราบนั้นการซุบซิบนินทาของคนทั่วโลกก็ไม่สามารถจะทำให้เราเปลี่ยนการครองชีวิตของเราได้ภคินีถอนใจหล่อนพูดโดยไม่ได้หันหน้ากลับมาดิฉันชอบความหนักแน่นของคุณสุดาในกรณีอย่างนั้นแต่คุณนเรนจะต้องไม่ลืมว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอไม่ว่าจะตามสายตาของสังคมหรือชีวิตจริงผู้หญิงอย่างสุดาก็อย่างเดียวกับผู้ชายอย่างผมเราถือความจริงเป็นใหญ่เราเห็นสอดคล้องต้องกันว่ามนุษย์ควรจะเป็นนายของประเพณีไม่ใช่เป็นทาสของมันแต่ข้อนั้นถึงจะอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยายฟังเท่าไหร่ท่านก็ไม่ยอมเข้าใจผมคิดว่าถึงพี่ใหญ่ของคุณก็เหมือนกันตามความรู้สึกหรือเข้าใจของทุกคนผู้หญิงและผู้ชายที่คบกันอย่างนั้นจะลงเอออย่างอื่นไม่ได้นอกจากอย่างเดียวเท่านั้นไม่รักก็หลอกกันคุณเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นหรือเปล่าภคินีดิฉันยิ่งสาวเอ่ยแล้วก็หยุดนิ่งอยู่หน่อยนึงนเรนไม่อาจแลเห็นสีหน้าของหล่อนได้แต่จากกังวานเสียงที่กล่าวทำให้เขาอดประแวงไม่ได้ว่าภคินีกำลังหัวเราะเยาะเขาหัวเราะอย่างเงียบๆอยู่ในใจ
อะไรทำให้คุณนเรนคิดว่าดิฉันจำเป็นจะต้องเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นงั้นคุณก็เป็นคนหนึ่งในจำพวกผมภคินีมองหน้านเรนอย่างไม่เข้าใจชายหนุ่มกล่าวต่อไปเหมือนจะทายใจออกผมหมายความว่าในจำพวกที่ไม่ใช่ท่าประเพณีคุณอาจจะทำอย่างที่เขาทำกันเพราะปู่ย่าตายายทำมาก่อนอย่างนั้นยุคแล้วยุคเล่าศตวรรษแล้วศตวรรษเล่าเก่าแก่คร่ำเคร้ะไม่มีการปรับปรุงไม่มีการแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคและสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ในทันใดที่คุณเผชิญของจริงมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันที่มันจะต้องตัดสินใจแทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเป็นต้นว่ามิตรภาพความรักและการแต่งงานสามอย่างนี่แหละเป็นเสาหินของชีวิตคุณเชื่ออย่างนั้นหรือคะขณะนั้นใบหน้าของภคินีเบือนกลับไปสู่กลางสระตามเดิมนเรนพิจารณาดูแล้วก็ถอนใจอ๋อเป็นศรัทธาที่ติดตัวผมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วผมคบเพื่อนจากคนที่ผมเห็นว่าจะเป็นเพื่อนได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมรักคนที่หัวใจผมบอกว่ารักไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครจะแต่งงานอยู่กินด้วยกันได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สำหรับการแต่งงานน่าเสียดายอะไรเช่นนั้นที่ผมยังหนีประเพณีไม่พ้นในเมื่อมีเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของคนอื่นมาพัวพันอยู่ด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณย่าพี่ใหญ่ของคุณเองนเรนพูดเปล่ากับว่ามิใช่คนที่กำหนดวันสมรสที่กำลังรออยู่ข้างหน้าราวกับว่าชีวิตเช่นนั้นเป็นที่เบื่อหน่ายสำหรับเขาภคินีหวาดขึ้นมาในปัจจุบันทันใดที่ได้สำนึกถึงข้อนี้ดิฉันไม่อยากจะได้ยินคุณพูดเช่นนั้นเลยเรากับว่าการแต่งงานระหว่างพี่ใหญ่กับคุณเป็นการคลุมถุงชนการแต่งงานที่ปราศจากความรักทั้งที่รู้จักกันมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วตกลงกันเองนั่นเป็นครั้งหนึ่งในหลายครั้งของชั่วชีวิตที่ผมผิดผมควรจะรอเวลาจนกว่าผมจะรู้จริงว่าหัวใจของผมต้องการอะไรเปล่าพี่ใหญ่ของคุณไม่มีอะไรเสียหายเลยประเสริฐไปตามแบบของเขาความรู้สึกครั้งแรกของผมก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งผมตื่นขึ้นภายหลังเมื่อสายเสร็จแล้วซ่วงอกของภคินีสะท้านขึ้นลงด้วยอาการถอนใจแรงที่มองดูนเรนอย่างตื่นตะลึงและตกใจมีอะไรเกิดขึ้นหรือคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไประหว่างพี่ใหญ่กับคุณมีใครแทรกเข้ามาถ้าไม่ใช่สุดาคุณชั่วครู่ใหญ่ๆทั้งหล่อนและเขาถึงกับนิ่งเงียบไปงงงันสำหรับฝ่ายหนึ่งเพราะไม่คิดว่าจะพูดออกไปได้สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่คิดว่าจะได้ยินบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและอึดอัดแสงเดือนที่ฉายกราดไปเหนือพื้นน้ำเหนือสะพานและยอดไม้ดูราวกับจะเปลี่ยนสีเสียงปี่พาดที่ประโคมอยู่กึกก้องหน้าโรงละครริมสนามฟากโน้นเหมือนแว่วมาแต่ไกลสายตาของภคินีและนเรน
ศพกันอย่างจังพระจันทร์ไม่อาจเปิดเผยความรู้สึกซึ่งคุกรุ่นอยู่เบื้องหลังม่านตาทั้งคู่นั้นได้แต่อนุสติหรือสัญชาตญาณเตือนบอกถึงความคิดซึ่งต่างซ่อนไว้จากกันและกันเหมือนมียานวิถีเชื่อมโยงถึงสำหรับนเรนขณะนั้นสิ่งที่สายตาแลเห็นปรากฏอยู่ต่อหน้าไม่ใช่ภักขินีอีกต่อไปหากเป็นเพียงผู้หญิงที่ประกอบไปด้วยเลือดและเนื้อคนหนึ่งซึ่งสัญชาตญาณป่าดงพงไพรของเพศตรงข้ามกำลังเรียกร้องผู้หญิงซึ่งจ้องดูเขาด้วยสายตาอันเกรียวกราดแต่ก็อ่อนโยนขณะที่เขาก้มลงดูดโลหิตอันเป็นพิษจากข้อเท้าของหล่อนบนลานสวนมะพร้าวเช้าวันนั้นสำหรับหล่อนก็เช่นเดียวกันวิญญาณอันแท้จริงของแต่ละฝ่ายเหมือนจะคลี่คลายออกต่อหน้าความปรารถนาซึ่งกันและกันต้องการซึ่งกันและกันปรากฏอยู่ในวิญญาณนั้นประสาทอันอ่อนไหวของฝ่ายหญิงทำให้ภักขินีสำนึกถึงอันตรายนั้นก่อนหล่อนพยายามกระถดถอยรีบลุกขึ้นโดยเร็วแต่ก็ไม่เร็วพอสำหรับความว่องไวของนเรนเขาไม่ใช่นเรนอีกต่อไปหากดำกฤษณาอันดำมืดก่อนที่ภักขินีจะทันรู้ตัวว่าอะไรเกิดขึ้นออมแขนของเขาก็โอบอยู่รอบสะเอวแล้วรู้ไหมว่าผมไม่เคยลืมคุณเลยตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เลือดของผมเลือดของคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันแล่นอยู่ในร่างของผมในหัวใจของผมในความทรงจำทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นคุณไม่รู้หรอกว่าผมต้องการคุณยิ่งกว่าใครๆยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกริมฝีปากซึ่งร้อนราวกับไฟสัมผัสที่ใบหูของหล่อนก่อนแล้วเลื่อนลงมาที่ลำคอภักขินียกมือขึ้นยันทรวงอกเขาไว้โดยแรงหล่อนพยายามจะร้องแต่แล้วเสียงก็เลือนหายไปในการจูบอันหนักหน่วงอย่างที่หล่อนไม่เคยถูกใครจูบในตาอันสุกวาวอย่างน่ากลัวของนเรนทำให้หล่อนตกใจต่อมาในตานั้นก็รีอย่างที่ในตาของหล่อนก็รีมือทั้งสองข้างซึ่งยันอยู่ที่อกเลื่อนขึ้นไปเกาะบ่าเข้าไว้และในที่สุดก็โอบนั่นอยู่รอบคอในโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรสำคัญอีกต่อไปไม่มีอะไรทั้งนั้นพระจันทร์ดวงดาวในท้องฟ้าสระบัวเสียงรัวของพิณพาทย์ทำรงและอัชราไม่มีอะไรที่มีความหมายสำหรับหล่อนและเขานอกจากชั่วขณะอันเต็มไปด้วยความมืดมนในปัจจุบันครั้นแล้วทำนองเดียวกับเมฆมืดและพายุร้ายที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันภายในชั่วอึดใจต่อมามันก็จากเมื่อชายหนุ่มถอนจูบช้าๆแสงสว่างวูบวาบขึ้นหน่อยหนึ่งในดวงจิตของภักขินีประดุจลูกคลื่นก้อนมหึมากริ่งมากระทบเกาะแก่งที่ขวางหน้าอยู่เพียงชั่วครู่ยามเดียวแล้วก็ผ่านพ้นไปในตาที่พร่าค่อยแจ่มขึ้นเสียงที่อื้อในหูค่อยสงบลงภักขินีลืมตาอันเชื่อมขึ้นและศพดวงหน้าของนเรนซึ่งแดงกล่ำอยู่กลางแสงจันทร์ดวงหน้านั้นเป็นมันเคร่งเครียดไปด้วยความรู้สึกอันรุนแรงจนเส้นโลหิตโปนเป็นแนวหญิงสาวถอนใจยาวลดมือจากคอ
ลงมายันทรวงอกของเขาไว้พรางเบือนหน้าหนีโดยเร็วปล่อยค่ะเดี๋ยวใครก็ไม่เห็นนี่เป็นความบ้าชัดๆเราไม่ควรจะให้โอกาสแก่ตัวเราเข้ามาในนี้เลยแต่คุณไม่ต้องการผมหรอกเหรอภัคคินีคุณรู้ดีว่านี่มันไม่ใช่ความรักคุณรู้ดีว่ามันเกิดจากธาตุอารมณ์แสงเดือนเสียงเพลงกลิ่นดอกไม้ทุกๆสิ่งแหละค่ะที่ทำให้เราไม่เป็นตัวของเราเองชายหนุ่มปล่อยมือที่กุมไว้เลื่อนไปกุมแขนทั้งสองของภัคคินีอย่างค่อนข้างแรงจนภัคคินีร้องออกมาเบาๆเปล่าเลยผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นนอกจากว่าผมต้องการคุณอย่างที่ไม่เคยต้องการใครหรืออะไรมาก่อนผมรู้แต่ว่าเราเป็นของกันและกันมาตั้งแต่วันนั้นแล้วเมื่อเลือดของคุณหลั่งไหลเข้าไปตามสายเลือดของผมเลือดอีกแล้วเลือดที่เป็นพิษเหมือนงูร้ายตัวนั้นมันไม่บริสุทธิ์เสียเลยจนหยดเดียวแต่มันก็เป็นเลือดของคุณเลือดเหล่านั้นพล่านอยู่ในกายของผมเรียกร้องถึงสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ต้องการในสิ่งที่จะต้องสมประสงค์ไม่มีอะไรจะขัดขวางไว้อยู่ไม่มีอุปสรรคใดๆจะกีดกั้นไว้ได้บอกผมหน่อยภัคคินีว่าคุณต้องการผมหรือเปล่าต้องการอย่างที่ผมต้องการคุณอย่างผู้ชายต้องการผู้หญิงนี่เป็นความบ้าชัดไม่มีอะไรอื่นในตาของเดเรนลุกวาวเขาจับแขนของภัคคินีเขย่าด้วยความดุดันในขณะที่ภัคคินีหล่อนซบคางลงกับอกของเดเรนได้ยินเสียงภัคคินีสะอื้นกระซิบเบาๆอยู่ในลำคอบอกผมสิว่าต้องการผมหรือเปล่าเรามีสิทธิ์อะไรคะเนเรนที่จะต้องการซึ่งกันและกันเรามีสิทธิ์อะไรคะตราบใดที่ยังมีพี่ใหญ่แล้วก็ยังมีคุณอาต้องการผมหรือเปล่าผมต้องการทราบอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องอื่นไม่สำคัญคนอื่นก็ไม่สำคัญแล้วจะให้ดิฉันตอบอย่างไรได้นเรนคุณจะให้ดิฉันตอบได้อย่างไรในเมื่อไม่มีหนทางตอบจนนิดเดียวชายหนุ่มรวบแขนทั้งสองของภัคคินีไปไว้ข้างหลังจ้องหน้าด้วยในตาซึ่งดุเดือดเกือบโปนออกมานอกเบ้าเสียงนเรนแผ่วเบาต่ำแต่เต็มไปด้วยอำนาจบังคับเหมือนนักสะกดจิตตอบตามที่หัวใจคุณบอกภัคคินีอย่าตอบด้วยเหตุผลหรือสมองบังคับตอบออกมาคำเดียวเท่านั้นมันจะเป็นการเด็ดขาดพอสำหรับผมชั่วชีวิตตอบตามที่หัวใจคุณบอกภัคคินีอย่าตอบด้วยเหตุผลหรือสมองบังคับตอบออกมาคำเดียวเท่านั้นมันจะเป็นการเด็ดขาดพอสำหรับผมชั่วชีวิตดิฉันภัคคินีพูดได้คำเดียวเท่านั้นแล้วก็ซบหน้าเพียงกิริยาเท่านี้นเรนก็ทราบดีในสิ่งที่เขาต้องการทราบได้คำตอบพอตามที่เขาต้องการให้ตอบเขาปล่อยมือจากหล่อนทันทีสีหน้าที่เคร่งเหมือนศิลาสลักปราศจากความรู้สึกเหมือนอิฐหรือปูนเปลี่ยนเป็นยิ้มละไมเท่านั้นเองที่เรื่องราวมันจะลงเอยได้หรือบางทีมันก็อาจจะเริ่มต้นประเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปส่งคุณเองภัคคินีภายหลังที่ใครๆเขากลับหมดแล้วแต่พี่ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ลืมที่คุณยายท่านสั่งไว้เมื่อกี้เสียแล้วหรือภัคคินีว่าให้เป็นหน้าที่ของท่านดีกว่า
ผมจะเป็นคนพาคุณไปส่งบ้านเองภัคคินีรู้สึกตัวเบาเหมือนคนเคลิ้มฝันขณะที่เดินเคียงข้างเขากลับออกไปสู่สนามข้างหน้าหล่อนรู้สึกไม่ต่างอะไรกับคนที่ถูกสะกดจิตเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตปราศจากอดีตปราศจากปัจจุบันปราศจากอนาคตรอบๆกายเต็มไปด้วยความเหวิงว้างโลกทั้งโลกว่างเปล่านอกจากหล่อนและเขาซึ่งชะตากรรมพันธนาการไว้ต้องเต้นบรำไปตามบัญชาของชีวิตแสงแดดอ่อนตอนเช้าส่องลอดช่องหน้าต่างกระจกสี่บานนั้นเข้ามาในห้องต้องที่นอนหมอนแพรและดวงหน้าของหญิงสาวผู้ยังหลับพริ้มอยู่ท่ามกลางกองผมที่แผ่กระจายจนแลดูเป็นสีกุหลาบสดไปหมดทั้งเตียงความอบอุ่นของมันทำให้ดวงหน้านั้นเรื่อหนักขึ้นมิใช่ด้วยสีของกระจกอย่างเดียวหากด้วยสายเลือดซึ่งซ่านขึ้นมาจากความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในภวังค์อันเป็นสุขสายสวรรค์ไม่คิดว่าหล่อนจะได้เคยเห็นดวงหน้าเช่นนั้นของน้องสาวบ่อยนักนอกจากระหว่างอยู่ในวัยเด็กด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงอดชะงักอ้อยอิงอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้ก่อนที่จะเอื้อมมือไปปลุกลอนพิษดูคิ้วที่ดกขนตาที่งอนจมูกที่เชิดและปากที่เต็มแล้วก็ถอนใจเปล่าเลยลอนไม่เคยเห็นหน้านั้นมาจากไหนแม้จะเคยตื่นก่อนและมองดูน้องสาวในสภาพเดียวกันนี้มาแล้วก็ห่างกันราวฟ้ากับดินภัคคินีไม่ใช่เด็กๆที่ไร้เดียงสาอีกต่อไปใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกอันอ่อนไหวแม้ในขณะที่ปราศจากความรู้สึกเต็มไปด้วยอาการตื่นอยู่เต็มตัวแม้ในเวลาหลับนี่เป็นภัคคินีที่ชีวิตสมรสได้เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะเดิมทุกอย่างหญิงสาวคิดนึกถึงอนาคตอันปราศจากอนาคตของตัวเองแล้วก็รีบปัดให้พ้นไปหล่อนจับแขนน้องสาวเขย่าเบาๆภัคคินีขยับตัวพลิกนิดหนึ่งขนตากระพริบทีก่อนที่หนังตาจะเปิดขึ้นและอ้าปากหาวยิ้มรับในตาซึ่งเต็มไปด้วยความเอ็นดูของพี่สาวอย่างชื่นบานพักนอนเสือเพลินเที่ยวจ้าตะวันโด่งพระกลับจากบิณฑบาตแล้วไหนนัดกับพี่ใหญ่ว่าจะไปตลาดเก่าแต่ก่อนไก่โหงไงเย้พักภัคคินีผลุดลุกขึ้นนั่งทันทีเมื่อได้ฟังประโยคนั้นหรือคะตายจริงพี่ใหญ่ว่าตายเลยอ่ะพี่ใหญ่ตั้งหากแล้วไม่ให้ฉันปลูกลุกไปอาบน้ำล้างหน้าเธอเดี๋ยวจะได้ฉันป่านนี้พี่ใหญ่คงสั่งการในครัวเสร็จแล้วละกระมังแต่นั่นนี่ปากไปถูกใครชกมาสีหน้าของภัคคินีไม่ได้เปลี่ยนในตาของหล่อนยังคงเต็มไปด้วยประกายหัวเราะเพียงแต่รู้สึกร้อนเผาที่หน้าผากและขมับเท่านั้นขณะที่ยกมือขึ้นลูบริมฝีปากอันช้ำจูบประตูรถเข้าเต็มที่ค่ะเมื่อนเรนหักหลบรถที่สวนกันต
อนออกจากบ้านหม่อมอ่อนได้นิดเดียวหุยยังกระโดนหมัดหรือถูกอะไรกัดเนี่ยเมื่อคืนนี้ไปถูกใจอะไรเสือเท่านั่นเขาล่ะถึงได้ปาเข้าไปจนดึกเห็นพี่ใหญ่ว่ากลับเกือบตีสองก็เรื่องคุณอากับพักแล้วก็ทุ่งบัวแล่นเท่านั้นค่ะภคินีหัวเราะรู้สึกตัวว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของหล่อนเลยเหมือนเสียงใครอีกคนหนึ่งซึ่งหล่อนเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกคือท่านอยากรู้ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราอยู่กันอย่างไรกินอย่างไรดินฟ้าอากาศสารพัดแต่พักคิดว่าในบรรดาพวกผู้ใหญ่ด้วยกันไม่มีใครรู้เรื่องของท่านหญิงกับคุณอาดีเท่าท่านมีเรื่องท่านหญิงอยู่ในนั้นด้วยลองใจพักละกระมังก็เห็นจะไม่มีเจตนาถึงเพียงนั้นค่ะพักเล่าให้ท่านฟังละเอียดแล้วว่าพักรู้เรื่องเก่าของคุณอาดีก่อนที่เราจะแต่งงานกันท่านเป็นคนเปิดเผยแล้วก็ช่างคุยแล้วก็ขวานผ่าซากอย่างนั้นเองค่ะโชคดีของพักพี่สาวนั่งลงบนขอบเตียงตามความตั้งใจหล่อนหมายถึงความสัมพันธ์อันสนิทสนมที่ท่านสุภาพสตรีชราให้แก่ภคินีภายในเวลาอันรวดเร็วแต่ประโยคนั้นเองเรียกสายเลือดขึ้นมาปรากฏอยู่ที่แก้มทั้งสองของน้องสาวเป็นจุดๆหล่อนลุกไปที่โต๊ะเครื่องแป้งหยิบหวีและแปรงก่อนที่จะไปห้องน้ำแม้ไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นชำเลืองไปที่กระจกด้วยเกรงจะเจอสายตาพี่สาวเข้าหล่อนก็อดสัมผัสริมฝีปากคู่นั้นด้วยมืออีกครั้งไม่ได้รู้สึกใจแกว่งและตัวเบาขณะที่เดินผ่านหน้าสายสวรรค์ไปจนกระทั่งถึงห้องน้ำปิดประตูใส่กลอนแล้วเปลื้องเครื่องแต่งกายจึงระบายลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอกกระจกเงาบานใหญ่ซึ่งแขวนอยู่ที่ข้างฝาตรงหน้าบอกให้หล่อนทราบว่าสายสวรรค์มิได้พูดด้วยอุปทานหรือเกินเลยไปจากความจริงริมฝีปากคู่นั้นยังช้ำจนเห็นชัดห่อเลือดเหมือนถูกอะไรกัดหรือแมลงพิษต่อยหล่อนเดินเข้าไปพิจารณาดูจนใกล้ในขณะนั้นเองจึงสังเกตเห็นได้ด้วยความรู้สึกอันวาบวิวเมื่อสายตาชำเลืองเห็นรอยเขียวๆอันเกิดจากแรงมือของนเรนปรากฏอยู่ที่ต้นแขนทั้งคู่ในตาของหล่อนจับอยู่ที่ริมฝีปากซึ่งชอกช้ำและลำแขนที่เขียวคู่นั้นแต่ภาพที่ภคินีมองเห็นในปัจจุบันมิใช่ร่างอันเปลือยเปล่าขาวโพลนของหญิงคนหนึ่งซึ่งหล่อนเคยรู้จักมิใช่ภคินีคนที่ใครๆเข้าใจหากเป็นหญิงอีกคนซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใดและสิ่งใดนอกจากใจตัวเองผู้หญิงซึ่งเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกันกึ่งมนุษย์กึ่งวิญญาณเป็นสัญลักษณ์และที่ระลึกถึงอดีตซึ่งกลับชาติมามีชีวิตสำหรับจะอยู่ต่อไปในอนาคตถ้าไม่เพราะแสงเดือนกับเสียงเพลงนั่นลอนคิดพล่านอยู่ในใจยกมือซึ่งผ่าๆขึ้นรูปริมฝีปากที่พิรุธอีกแล้วหน้าก็กลับแดงก่ำไปเปล่าเลยมันไม่ใช่เพราะแสงเดือนหรือเสียงเพลงดึกดำบรรพ์จากพินพาดวงนั้นอย่างเดียวภคินีรู้ดีว่าสิ่งแวดล้อมที่กลางสวนดอกไม้ของหม่อมอ่อน
เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นหล่อนรู้ดีอย่างที่ได้สารภาพแก่เขาออกไปท่ามกลางพายุร้ายของอารมณ์และความรู้สึกซึ่งปั่นป่วนเพราะหมดความเหนี่ยวรั้งระหว่างอยู่ในอ้อมกอดและการจูบอันดุเดือดของเขาภายในกระท่อมน้อยกลางสวนเปลี่ยวว่าเรื่องทั้งหลายแหล่เริ่มต้นมาแต่ไหนดิฉันรู้ดีว่ามีนเรนอยู่ในโลกนี้ก่อนที่เราจะได้พบกันก่อนที่ดิฉันจะได้ยินชื่อได้ซ้ำไปดิฉันรู้ดีว่าเราเป็นของกันและกันเพียงแต่บอกไม่ถูกเท่านั้นว่าอะไรทำให้มั่นใจเหลือเกินบอกไม่ถูกหรอกค่ะว่าสัญชาตญาณหรือจิตวิถีอันใดที่ทำให้ผู้หญิงเราเข้าใจไปอย่างนั้นแต่ผู้หญิงทุกคนก็รู้ได้ทันทีที่พบเขาว่านั่นคือเนื้อคู่ของเราเหมือนรู้จักกันมาชั่วนาตาปีความรู้สึกเดียวกันนี้เกิดขึ้นแก่ดิฉันเมื่อเราแรกพบกันที่เนินสามเสียมในวันนั้นถึงผมก็เหมือนกันในชีวิตของผมอาจจะเต็มไปด้วยสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าเหลวไหลผู้หญิงหลายคนอาจจะผ่านชีวิตและมือผมไปแต่ไม่เคยมีใครจะจริงจังสำหรับความรู้สึกของผมเหมือนภาพของคุณในวันนั้นกากันอิสระเป็นตัวของตัวยืนอยู่กลางแสงแดดเหมือนนางไม้ที่ก้าวออกมาจากเชิงเขาแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเราได้กรรมสิทธิ์ของกันและกันเกิดมาเพื่อกันและกันจนกระทั่งผมได้ดื่มเลือดของคุณภคินียกมือขึ้นปิดหน้าเมื่อคิดถึงตรงนี้อนิจจาในชีวิตของหล่อนไม่เคยจะหลีกเลี่ยงโลหิตพ้นโลหิตที่ทำโรงได้เสียให้แกหล่อนไปในการช่วยชีวิตหล่อนไว้จะเคี่ยวหมูป่าตัวนั้นและโลหิตของหล่อนที่เสียให้แกนเรนเพื่อช่วยชีวิตหล่อนไว้เช่นเดียวกันฉันจะแก้ตัวแกเขาไว้อย่างไรถ้าพี่ใหญ่พี่อื่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครๆสงสัยภคินีคิดด้วยความว้าวุ่นต่อไปขณะที่เปิดก๊อกน้ำและสัมผัสกับฝอยฝนจากฝักบัวเหนือศีรษะความเย็นของมันค่อยทำให้ความคิดที่พลุ่งพล่านค่อยเป็นปกติมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความรู้สึกอันแจ่มใสความหวาดกลัวต่างๆอันตรธานไปได้คิดเป็นครั้งแรกว่าอุปทานอาจทำให้คนเราอ่อนเปียกไปเพียงใดฉันคิดมากไปเองไม่มีใครเขาจะสงสัยหรอกไม่มีใครเขาจะระแวงเว้นแต่ตัวเราจะแสดงพิรุธออกไปเท่านั้นหล่อนหันหน้าไปตรงกระจกบานใหญ่เต็มตัวแล้วก็หัวเราะกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเพิ่งตื่นจากโลกของความฝันมาสู่โลกของความจริงผู้หญิงซึ่งบรรลุสิ่งที่ตนปรารถนาแม้ว่ามันจะเหยียบย่ำบนหัวใจของอีกหลายคนที่ตนรักเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกแล้วว่าความรักจริงเป็นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างที่แล้วมาล้วนแต่อุปาทานทั้งนั้นเรื่องอื่นๆไม่สำคัญคนอื่นๆก็ไม่สำคัญเช่นเดียวกันนเรนว่าอย่างนี้และบางทีมันก็อาจจะจริงของเขาที่นี่เป็นโลกของเราของคุณและผมซึ่งไม่มีใครหรืออะไรจะมาทำลายได้
เราจะพบกันอีกเสาร์นี้เสาร์หน้าและทุกเสาร์ต่อไปนเรนบอกหล่อนตอนออกจากกระท่อมหลังนั้นไม่มีใครเคยเฉลียวใจหรือเอ่ยขึ้นเลยถึงอุปสรรคซึ่งจะมาถึงข้างหน้ากำหนดวันสมรสของนเรนที่ใกล้เข้ามาและวันกลับทุ่งวัวแล่นของภคินีพร้อมกับทำลงหลังจากนั้นหล่อนและเขาอยู่เพื่อปัจจุบันโดยไม่ได้พะวงถึงอดีตหรืออนาคตน้ำทุกๆหยดที่ไหลรดลงเหนือกายนำความแช่มชื่นและสดใสมาสู่หญิงสาวเป็นลำดับเมื่อสางผมเช็ดตัวเสร็จเปิดประตูก้าวออกมาจากห้องนั้นหล่อนก็กลับเป็นภคินีผู้เต็มไปด้วยความมั่นใจพร้อมที่จะเผชิญกับโลกและชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายอันจะพึงมีมาข้างหน้าหญิงสาวแต่งตัวอย่างแช่มช้าทาปากอย่างระมัดระวังเป็นครั้งแรกนับแต่ขึ้นมาจากทุ่งวัวแล่นเพื่อกลบเกลื่อนรอยพิรุธหล่อนตบฝุ่นที่แขนทั้งสองจนรอยช้ำที่เหลืออยู่เลือนหายไปด้วยการแทรกซึมของแป้งครั้นแล้วก็ลงไปที่ห้องกินข้าวเปล่าเลยสายตาทุกคู่มิได้หันมารวมอยู่ที่หล่อนเป็นจุดเดียวอย่างภคินีหวาดหวั่นคุณพ่อเพียงแต่หันมายิ้มรับขณะที่ทักและชี้เก้าอี้ให้หล่อนนั่งคุณแม่ตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับการตักข้าวใส่จานส่งให้สายสวรรค์แจกอัจฉราก็วุ่นอยู่กับการรินน้ำใส่แก้วไม่มีสิ่งใดผิดปกติไปจากเวลากินอาหารเช้าทุกวันแม้สายสวรรค์ผู้เป็นสาเหตุให้หล่อนระแวงและเริ่มระวังภายหลังจากวาจา 2-3 ประโยคในห้องนอนแล้วก็ดูปราศจากความสนใจภคินีคิดอีกยังไม่คลายความระมัดระวังตัวในชีวิตของหล่อนไม่เคยได้สำนึกเลยว่าการเผชิญหน้ากับคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวทั้งสองจะเต็มไปด้วยความอึดอัดเท่ากับเช้าวันนั้นใจของฉันต่างหากที่ควรกลัวกว่าสิ่งใดหล่อนคิดต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หล่อนทั้งนั้นถ้าสามารถคุมสติให้มั่นคงได้เหตุการณ์ทั้งหลายแหละที่ผ่านมาแล้วเมื่อคืนก็คงเป็นความลับอยู่โดยเฉพาะนเรนกับหล่อนแต่มันลำบากยากใจอะไรเช่นนั้นในการที่คนเราจะต้องเผชิญกับตัวของตัวเองภคินีบอกได้ว่าหล่อนไม่เสียใจหรือฝืนความรู้สึกผิดชอบในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหล่อนไม่ได้หมกมุ่นครุ่นคิดด้วยความโศกเศร้าอีกต่อไปว่าในการเปิดหัวใจให้แก่นเรนและความปรารถนาชั่วชีวิตนั้นจะเป็นการนำผลต่อเนื่องซึ่งผู้หญิงอื่นเกือบทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงมาสู่หล่อนจากสโมสรและสังคมที่อยู่ร่วมจากมิตรสหายที่อยู่ห่างและใกล้ชิดหล่อนไม่ได้หวาดเกรงที่จะถูกคาดหน้าตราชื่อว่าเป็นหญิงชั่วนอกใจผัวคบชู้ผู้ทำลายตระกูลเป็นที่รังเกียจสะอิดสะเอียนแก่ครอบครัวที่ดีทั่วไปผู้หญิงอย่างภคินีครั้งหนึ่งลงได้ทุ่มตัวให้กับความรักและความปรารถนาแล้วหล
ล่อนมอบให้โดยสิ้นเชิงทั้งร่างกายทั้งจิตใจและเกียรติยศอย่างเดียวที่หล่อนไม่สามารถปัดไปให้พ้นจากความรู้สึกผิดชอบได้อยู่ที่ดวงหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความปวดร้าวแสลงใจของคนทุกคนที่หล่อนเคยรักคุณพ่อคุณแม่อัชราสายสวรรค์และทำรงเมื่อความลับทลายออกมาอย่างที่มันจะต้องปรากฏขึ้นสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วหญิงสาวรู้สึกเสียวปราบเข้าหัวใจเหมือนจะหลับตาแลเห็นภาพเหล่านั้นล่วงหน้าหล่อนสามารถที่จะทนรับทุกทรมานใดๆได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะใหญ่ยิ่งมหึมาเหลือบ่ากว่าแรงเพียงใดก็ตามนอกจากความหม่นหมองปวดร้าวบนใบหน้าเหล่านั้นชั่วขณะหนึ่งมือที่ถือช้อนส้อมสั่นไม่กล้าเงยหน้าและสบตาใครแต่ภคินีชั่วอึดใจก็สามารถบังคับสติกิริยาได้ลงมือกินอาหารต่อไปเป็นปกติกว่าจะถึงเวลานั้นภคินีคิดว่าหล่อนและนเรนก็คงมีเวลาพอที่จะคิดหาทางออกก่อนที่จะถึงเวลานั้นไม่มีวิธีอื่นใดที่หล่อนจะเลือกได้นอกจากปล่อยตัวให้กับปัจจุบันอดีตมีแต่จะก่อให้เกิดความลังเลและอนาคตก็เต็มไปด้วยความมืดมนจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีข่าวจากทำรงว่าเขาจะขึ้นมาเมื่อไรขณะที่การสมรสของอัชราใกล้เข้ามาทุกวันเต็มไปด้วยความคาดหมายว่าทำรงอาจจะปรากฏขึ้นที่จิรเวทเมื่อไรก็ได้ความคิดนั้นสั่นสะเทือนภคินีให้หวั่นไหวไปอีกครั้งหนึ่งขณะเมื่อกลับขึ้นไปสู่ห้องนอนหล่อนจะเผชิญหน้าสบตาและอยู่ในอ้อมอกของทำรงต่อไปด้วยความรู้สึกอันแจ่มใสอย่างไรอีกได้ภายหลังที่เหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วหล่อนอาจจะทรยศต่อความรักของเขาถ้าความรักอันยิ่งใหญ่ครั้งเดียวในชีวิตของหล่อนจะถูกประณามเช่นนั้นแต่การครองชีพกับเขาต่อไปด้วยการหลอกลวงก็เป็นสิ่งสุดวิสัยที่หล่อนจะทำได้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่17แผ่นดินของเราโอ้ยมันก็มาถึงจุดที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องถึงจุดนี้แน่ๆในสักตอนหนึ่งโอ้โหแต่มันก็น่าอึดอัดนะครับสำหรับคนที่ได้ฟังแถมน่าอึดอัดที่สุดก็คือตัวภคินีเนี่ยแหละมันไม่ใช่น่าอึดอัดอย่างเดียวนะคุณจิตปรินครับความอึดอัดนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกบางอย่างซึ่งมันมีพลังมันมีพลังพอที่จะขับเคลื่อนใจของภคินีเนี่ยมันมีมากกว่าอึดอัดน่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงแรกมั้งคิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่ผมคิดว่าด้วยภคินียังผ่านโลกมาไม่เยอะอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนตัดสินใจไปแล้วเนี่ยในอนาคตมันจะส่งผลอะไรบ้างคงรู้บ้างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าภคินีก็รู้สึกผิดไม่กล้ามองหน้าครอบครัวเลยแต่มันก็ทำไปแล้วนะครับนเรนล่ะนเรนคิดว่าผ่านโลกมาเยอะไปกว่าภคินีไหมในการที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครสักคนหนึ่งท่ามกลางบริบทที่เป็นแบบนี้นเรนก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะสรุปว่าทั้งคู่เลยค่ะเหมือนกับทั้งคู่นี่ได้ออกไปบนเส้นทางที่ทั้งคู่จะต้องผจญภัยกับความรักกับสังคมแวดล้อมกับการครองชีพกับอะไรต่อมิอะไรและที่สำคัญกับความรู้สึกผิดหวังกับความเศร้าของคนที่ตัวเองรักเนาะทั้งสองฝ่ายเลยนเรนนี่
แกจะไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องเลือดเลยใช่ไหม รู้สึกว่าติดใจเลือดมากเลยนะประเด็นสำคัญนะคะครับเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมนเรนถึงมีเหตุผลพอที่จะโน้มน้าวให้ภคินีเนี่ยใจอ่อนเพื่อที่จะไปตามสิ่งที่นเรนต้องการอ่ะมันเหมือนกับมันมีเขาเรียกว่าถ้าสมัยนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีคอนเทนต์คือปกติก็โอเคก็ผมต้องการคุณแต่มากกว่านั้นก็คือว่าแต่มันไม่ใช่แค่ผมต้องการคุณอย่างเดียวเท่านั้นนะมันคือเลือดของเราเลือดของเราที่ผสมรวมกันโอ้โหอันนี้มันเป็นประเด็นเหมือนกันนะที่ท่ามกลางอารมณ์อะไรบางอย่างมันทำให้เคลิ้มไปได้เหมือนกันหรือเปล่านะคะผมขอใช้คำว่ามันเป็นข้ออ้างละกันนะครับใช่มันเป็นข้ออ้างที่ใช้ได้ทีเดียวนะคะในการที่จะให้ภคินีซึ่งปกติเขาก็ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะแต่บังเอิญนเรนก็ดันหน้าตาดีแล้วก็ดันมีประสบการณ์ที่ดีช่วยชีวิตของภคินีเราก็เลือดกับเลือดมารวมกันโอ้ตายแล้วเอาเป็นว่าในตอนต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคะตอนที่17ค่ะเราก็จะได้ตามนเรนแล้วก็ภคินีคือตอนนี้เราก็คงเดาได้ละค่ะว่านเรนกับภคินีเขาตกลงใจกันแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เพื่อที่จะไปถึงวันแต่งงานของอัชรากับนเรนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกค่ะติดตามแผ่นดินของเราได้นะครับตอนต่อๆไปทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับรวมไปถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อกับเรา2คนก็2ช่องทางเหมือนเดิมครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับแฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินครับผมสำหรับวันนี้เราก็ออกจากแผ่นดินของเราไปก่อนก็แล้วกันนะคะปล่อยให้แผ่นดินไปเป็นหน้าที่ของนเรนแล้วก็ภคินีกันแล้วตอนต่อไปเราค่อยกลับไปตามติดชีวิตของพวกเขากันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง